ผู้ชมครับมาเรื่องของพี่ศรีบ้างครับพี่ศรีทำอะไรครับพี่พี่ศรีหายไปพักหนึ่งนะวันนี้กลับมาแล้วไม่หายปกติผมเห็นท่านพี่ศรีเนี่ยแกถ้าตรวจกันบ้านผู้ว่าชาติชาติทุกวันนะฮะเดี๋ยวต้องไปตามแล้วต้องไปตามพี่ศรีซะหน่อยวันนี้พี่ศรีออกมาแล้วฮะมาบุกที่กกต.คุณผู้ชมจี้นะครับเอาผิดผู้ก่อตั้งพรรคไฟเย็นนะครับและพรรคก้าวล่วงว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับชื่อพรรคนะฮะนะฮะวันนี้คุณศรีสุวรรณจันยาคุณผู้ชมบุกไปที่กกต.ครับให้เอาผิดผู้ก่อตั้งพรรคไฟเย็นและพรรคก้าวล่วงซึ่งชูนโยบายปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ยกเลิกมาตรา112บอกว่าไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับโดยที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาครับเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อกรรมการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อเอาผิดผู้ที่นำชื่อพรรคการเมืองไปใช้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองโดยไม่มีการยื่นจดแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองตามกฎหมายครับอันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนซึ่งมีโทษปรับและจำคุกนะครับทางนี้ครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมานางสาววรินทร์ทิพย์ครับวัชระวงศ์ทวีหรือเสี่ยวเป้านะครับได้แถลงข่าวเปิดตัวพรรคไฟเย็นและได้แจ้งว่าจะเดินทางไปยื่นจัดตั้งและจดทะเบียนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในวันที่5กันยายนที่ผ่านมานั้นโดยมีนโยบายประการหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมากนะครับแล้วก็ถูกนำไปโฆษณาหาแนวร่วมมาโดยตลอดก็คือข้อ3นะครับปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และราชวงศ์และข้อ8ยกเลิกกฎหมายมาตรา112ซึ่งนโยบายดังกล่าวชี้ให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าอาจไม่สอดคล้องกับม.45หรือมาตรา45นะครับของรัฐธรรมนูญปี2560และอาจเข้าข่ายขัดหรือแย้งนะครับต่อมาตรา13วงเล็บ3ประกอบมาตรา14วงเล็บ1และวงเล็บ2และวงเล็บ3นะครับแห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560ที่บัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะครับว่าข้อบังคับของพรรคการเมืองจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติมิได้ครับเมื่อทราบข่าวครับสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงได้ไปยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการกกต.นะครับเพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนในการจัดตั้งพรรคดังกล่าวครับต่อมานายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับได้มีหนังสือแจ้งมาที่สมาคมเมื่อวันที่19กันยานะครับว่าได้ตรวจสอบแล้วยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคไฟเย็นต่อกกต.แต่อย่างใดนะครับดังนั้นการที่นางสาววรินทร์ทิพย์ได้ออกมาแถลงข่าวว่ามีการจัดตั้งพรรคไฟเย็นและแจ้งว่าจะเดินทางไปจดทะเบียนจัดตั้งพรรคในวันที่5กันยาจึงเป็นเท็จและแต่ทว่ากลับนำชื่อพรรคไฟเย็นไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมากมายอันถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา32ประกอบมาตรา110แห่งพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนั้นนะครับยังปรากฏว่ามีการใช้ชื่อพรรคการเมืองอื่นไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอีกนะครับอย่างเช่นพรรคก้าวล่วงนะครับโดยมีนายอรรถพลบัวพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคเมื่อตรวจสอบไปกับนายทะเบียนพรรคการเมืองแล้วนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีการยื่นเรื่องเพื่อขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคนะครับเหตุดังกล่าวนะครับทางสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็เลยนำความพร้อมของพยานหลักฐานมาร้องเรียนต่อกกต.เพื่อให้ดำเนินการแจ้งความเอาผิดต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนแล้วก็แอบอ้างใช้ชื่อพรรคการเมืองโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายในวันนี้นะครับ